ารมณ์การประท้วงก็เป็นเรื่องธรรมดานิดหน่อยเพื่อให้มีสีสันการธรรมดาของสภานะครับแต่ว่าถือว่าน้อยมากผมอยู่ในสภามา40กว่าปีคราวนี้เป็นการอภิปรายถึงแม้จะเป็น152แต่ก็ไม่มีการประท้วงที่ว่าองค์พิทักษ์อะไรนะครับก็มีบ้างถือว่านิดหน่อยสร้างสีสันบ้างโดยภาพรวมผมว่าเป็นการอภิปรายต้องตั้งที่จะดีถึงแม้ว่าใช้เวลา2วันนะฮะดึกไปหน่อยแต่คราวหน้าผมคิดว่าสมาชิกหรือวิปทั้งสองฝ่ายคงเข้าใจละถ้าให้เวลามากเกินไปบางทีการอภิปรายก็ซ้ำซากนะฮะเพราะฉะนั้นคราวหน้าเขาคงจะพิจารณาได้ว่าฝ่ายค้านควรจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ฝ่ายรัฐบาลควรจะใช้เวลาที่เท่าไหร่เพื่อให้มันเหมาะสมคนฟังจะได้ไม่รู้สึกว่ามันซ้ำกับ